โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะดีต้อนรับสุฟิเกมมิ่งนะครับผมวันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นิดนึงนะครับเนื่องจากว่าเมื่อ10วันที่ผ่านมาเนี่ยผมป่วยนะครับผมก็ไปเข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลอะไรมาเรียบร้อยประมาณ1อาทิตย์นะอยู่ในโรงพยาบาล1อาทิตย์นะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาพักฟื้นที่บ้านแล้วนะครับวันนี้ก็เลยจะว่าจะมาทำคลิปเล็กๆสั้นๆง่ายๆนะครับเป็นทริคของ PUBG นะฮะหรือ PUBG หรือ Player No Battleground นะครับหรือเกมโดดร่มซิมูเลเตอร์นะฮะที่อายมันพูดไว้นะครับผมโอเคนะวันนี้ผมจะมาบอกทริควิธีการปรับสีเลือดนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามนะครับว่าเฮ้ยที่เห็นคนอื่นคนนู้นคนนี้เขาใช้เลือดเป็นสีม่วงๆกันมันทำยังไงอะพี่โอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกทริคให้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะมีทริคซ่อนของการปรับภาพด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่การปรับสีเลือดกันนะฮะไปที่ตั้งค่าเลยครับผมไปที่การเล่นเกมนะครับมันเป็นปุ่มเดียวที่คุณสามารถปรับได้ให้มันเลือดเป็นการสีม่วงนะครับที่โหมดตาบอดสีหรือ Color By นั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นโหมดนี้นะครับถ้าปกติเลยมันจะเป็นที่ normal นะครับหรือปกตินะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการเลือดสีม่วงเนี่ยก็คือมันจะเพิ่มความมันจะเพิ่มสีน้ำเงินเข้าไปในสีของบนจอนะครับทำให้เลือดที่มันออกเป็นสีแดงพอโดนสีเงินไปผสมมันก็จะกลายเป็นสีม่วงเองนั่นแหละนะครับก็ลองเลือกดูนะครับตัวเลือดเนี่ยมันก็จะเป็นสีม่วงแล้วนะครับลองกดนำไปใช้นะครับกด apply นะฮะแค่นี้เลยนะครับผมโอเคมาถึงทริคของการปรับภาพนะครับผมปรับภาพเนี่ยหลายคนเข้ามาถามเยอะเหลือเกินว่าเอ้ยพี่ผมเห็นพี่ปรับนู่นนี่นั่นแล้วทำไมมันถึงปรับแล้วทำไมมันมองดูคมจังดูชัดจังนะครับผมโอเคเรามาดูรายละเอียดของผมที่ผมปรับโดยผมใช้เซตติ้งเนี้ยมาค่อนข้างนานแล้วแหละใช้มาระยะหนึ่งแหละนะครับก็จะเป็นมาโหมด Full Screen นะครับผมรายละเอียดหรือ Solution เนี่ยอยู่ที่ 1080p นะครับผม FOV นะฮะของโหมด FPS นะครับจะเป็น103นะครับความสว่าง75นะฮะตรงความสว่างเนี่ยผมไม่แนะนำให้ปรับตามผมนะเนื่องจากตัวผมตั้งจอไว้ค่อนข้างที่จะมืดนะครับก็เลยลองเล็งอันนี้ลองไปลองปรับดูเองได้เอาแค่สว่างพอดีอย่าสว่างมากไปสว่างมากไปก็แสบตาอีกนะครับผมไปลองปรับดูเองนะครับผมส่วนเรื่องล็อบบี้เฟรมเรทหรือว่าเฟรมเรทในเกมเนี่ยอันนี้ผมจะตั้งเป็นอันลิมิตคือไม่จำกัดเลยทั้ง2อันนะครับผมโอเคมาถึงโหมดที่สำคัญมากขนาดของหน้าจอนะครับหรือสกรีนสเกลนะครับถ้าต้องการให้ภาพมันชัดมากๆนะครับให้ตั้งไปที่120เลยนะครับส่วนตัวเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตั้ง120เนี่ยเฟรมเรทที่ได้เฟรมเรทที่วิ่งเนี่ยมันจะลดลงนะครับเดี๋ยวผมลองปรับไปที่100ให้ดูนะครับแล้วกดนำไปใช้ปุ๊บนะเฟรมเรทพุ่งกันดีนะครับพุ่งไปนู่นเลย150นะฮะก็ต้องลองเลือกเอาละกันลองมาว่าลองแยกกันดูนะครับว่าเอ้ยเราใช้อันนี้แล้วเราปรับภาพชัดแล้วมันจะพอเล่นได้ไหมมันจะกระตุกไหมอะไรอย่างนี้นะครับลองดูก่อนนะฮะตรงเนี้ยผมแนะนำสัก110ก็ได้นะครับ110กับ120ก็จะต่างกันพอสมควรแต่ว่ามันก็จะดีกว่าที่คุณเล่น100แน่นอนถ้าเกิดคุณต้องการภาพชัดนะครับมันจะชัดกว่าแน่นอนนะฮะ โอเคมาถึงเรื่องรายละเอียดนะครับการลบรอยหยากหรืออะไรแอนตี้อะไรซิ่งนะครับผมก็อันต้านะครับPost Processing ต่ำมากนะครับก็เป็น Very Low นะฮะเงาต่ำถามว่าทำไมไม่ใช้เงาต่ำมากเพราะเงาต่ำมากกับเงาต่ำมันต่างกันนิดเดียวครับผมแค่อยากได้ความสวยงามมาอีกนิดนึงนะครับของรูปเงานะก็เป็นเงาต่ำนะครับหลายคนอาจจะเจอปัญหาแบบว่าคนยืนอยู่บนหัวเรายืนอยู่บนตึกแล้วมันเห็นเงาลงมาเนี่ยเราแยกไม่ออกว่าอันนี้เงาคนหรือว่าเงาต้นไม้หรือเงาของที่มันอยู่บนหลังคานะครับก็เงาต่ำเนี่ยมันจะแยกได้เพราะว่าตัวของเงาเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงคนมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นความเชื่อก็ได้นะไม่รู้แล้วแต่นี่เลือกเอาแล้วกันนะครับระหว่างต่ำกับต่ำมากนะครับผมtexture หรือพื้นผิวเนี่ยของผมใช้อัลต้านะครับเนื่องจากว่าถ้า
ไปลองเล่นเท็กเจอร์แบบเวลี่โลแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยสวยนะครับก็อยากให้สวยๆนิดนึงนะครับเอฟเฟกต์ของผมใช้ต่ำมากเนื่องจากใช้ต่ำเนื่องจากว่าเวลายิงเนี่ยไอแสงปลายปืนอะถ้าแยกกันระหว่างตัวต่ำกับต่ำมากเนี่ยมันจะค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวต่ำตัวโลธรรมดาเนี่ยมันจะได้เห็นแสงที่เยอะกว่านะครับแต่ถ้าเกิดคุณจะเปิดอัลต้าเลยก็เรื่องของคุณนะแต่ผมบอกเลยว่ามันสวยแต่ว่าเรเลก็จะร่วงลงมาด้วยนะครับผมใบไม้ต่ำมากนะครับการมองเห็นต่ำมากแล้วก็ที่สำคัญคือความคมชัดหรือเชเพนนะครับต้องติ๊กไว้นะเพื่อเพิ่มความคมชัดของตัวเท็กเจอร์ทั้งหมดในเกมนะครับผมก็กดแอปพลายแล้วก็กดปิดไปนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะครับทำให้เราได้รู้แล้วกันนะว่าผมหายไปไหนเฮ้ยมีฝ่ายหายไปไหนพี่ฝ่ายตอนนี้ผมไม่ได้สตรีมบน YouTube แล้วนะครับตอนนี้ไปสตรีมอยู่ที่แฟนเพจ Facebook นะครับยังไงก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามไว้ที่แฟนเพจได้เลยนะครับก็จะเดี๋ยวจะกลับมาไลค์แน่นอนตอนนี้ขอพักฟื้นตัวเองให้กลับมา 100% ก่อนนะครับผมอย่าเพิ่งหนีไปไหนกันนะฮะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามารับชมครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปก่อนนะครับขอตัวไปนอนพักก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็อย่าลืมฝากไลฟ์สตรีมด้วยน่าจะได้เริ่มวันจันทร์นี่แหละโอเคไปแล้วครับเจอกันสวัสดีครับ